มาครับเพจ S11นะครับวันนี้ก็เฮ้ยเราไม่ได้ไลฟ์กัน3คนนี่นานเลยนะกี่วันวะกี่วันละสัปดาห์นึงประมาณสัปดาห์เป็นวีคเลยใช่ไหมโอ้ต่างติดภารกิจภารกิจอะไรของพี่พี่ไปเที่ยวกลัวแล้วแม่งมาจากนี่แน่นอนทำไมฮะเรื่องอะไรคือรู้หมดไม่ใช่ผมเขารู้กันเองผมไม่รู้เขารู้กันจากไหนไม่รู้พี่ไปบอกอะไรวะพี่ไปบอกใครอ่ะแล้วกูไปเที่ยวอะไรกูไปทำงานผมไม่รู้พูดสร้างอ่ะเพราะว่านี่สามคนใช่ไหมมีแค่ที่จะพูดตรงตอนที่จะรู้นะมีบอกอ้อนคนเดียวผมก็ไม่รู้ไงงั้นพี่จะมาโทษผมได้ไงแล้วมึงรู้ได้กูไปเที่ยวหือแล้วไม่มึงรู้ได้กูไปเที่ยวก็มีคนก็มีคนส่งเข้ามาในคอมเมนต์เวลาผมไลฟ์อ่ะก็พี่ไลฟ์นั้นเปล่าช็อตนั้นน่ะไม่มีไม่เคยไม่กูไม่ได้ไลฟ์กูไม่ได้บอกไลฟ์นอกสถานที่ไงมันมีคนส่งมาผมก็แบบอ้าวเหรอเขาไปเหรอไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะไลฟ์แบบนอกสถานที่มันขึ้นโลเคชันป่าเออมันชัดเจนบอกว่าพี่ไม่รู้ตัวมันไม่ใช่บ้านของเขาอ่ะเอออะไรเงี้ยไปต่อไปโอ้โหแต่เมื่อวานมาเตะบอลกับพี่โจ้พี่โจ้กลับมาแล้วไงกลับมาฮะกลับมาแล้วนะเมื่อวานนี่ลิเวอร์พูลฉลองกันดีเหรอไม่เขาไม่ใช่ฉลองลิเวอร์พูลฉลองพี่โจ้กลับมาอ๋อจริงเหรอเห็นมีแต่แฟนลิเวอร์พูลเต็มเลยที่ไปเตะๆกันอะก็พี่โจ้กลับมาพี่เอพี่เอพี่ป้องผมรู้อ้าวแล้วทำไงมาถึงแฟนลิเวอร์พูลเยอะไงก็เขาแฟนลิเวอร์พูลทั้งนั้นมันก็เป็นธรรมดาอยู่ครับก็แฟนลิเวอร์พูลไงมีแฟนแมนยูไปมีพี่โอมเห็นมีคนหนึ่งใครพีพีใครนะพีอ๋อใช่เห็นนะอ่ะก็ไปเตะแล้วทำไมเวลาพูดถึงพีพีต้องพี่ต้องตัวย่อป่ะพี่พูดชื่อตรงๆไม่ได้เงียบไม่เงียบพีพีเงียบอ่ะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะมาแล้วขึ้นเรียบเลยสวัสดีครับสวัสดีนะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะฮะกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เราอยู่กันครบ3คนครบองค์ประชุมฮะสวัสดีคุณกิตติฮะคุณอภิวัฒน์นะครับดีครับผมนะฮะแตะเฮียอย่างงามนี่เขาเพิ่งถอยมาใหม่แตะคู่เนี้ย300บาทไม่มึงรู้ได้ไงวะไอ้กูแตะลอยจริงๆนะเนี่ยใช่ไงไม่เคยเห็นไงไม่ใช่มันหายไประหว่างงานกากสะดุดติ้วติ้วบ่อยเพราะลุงเหมือนจ่ายตลอดไงไม่ของผมเป็นแบบอันลิมิเต็ดนะได้ยังโอ้ยไม่ต้องโกรธแล้วไหนดูดิได้ยังหายค้างแล้วนะฮะถ้ายังค้างอยู่ต้องกิน FOD นะอย่าลืมนะครับ FOD นะครับเน็ตมีปัญหาไหมครับดีขึ้นยังหายใจมาหน่อยเนี่ยเราดูอยู่มันก็ไม่ค้างแล้วนะหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยหายแล้วหัวใจก่อนดูดินะครับโอ้ใจก่อนดูดิว่าได้ยังเริ่มแล้วไอ้โกรธยังมาอีกใครบอกว่าได้แล้วหายแล้วช่วยกดหัวใจมาเยอะๆโกรธไม่ต้องมาแล้วโกรธไม่ต้องมานะโกรธถ้าเกิดโกรธมาเดี๋ยวมันไม่ได้ไลฟ์ครับได้แล้วพอละได้ละคุณพิทักษ์พงศ์ส่งมาขอบคุณมากฮะครับมากครับคุณพิชิตชัยด้วยหายแล้วโอเคแจมคุณเสนอสวัสดีฮะขอบคุณมากด้วยนะฮะได้แล้วโอเคตามนั้นครับอ่ะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับอย่างที่เฮียบอกไปว่าใครเป็นสายปาร์ตี้มันต้องจัดครับบอกเฮียไม่ได้จัดเลยเฮียเรียบร้อยเลยตอนนี้สภาพร่างกายบักโกกเลยคือพอไป2วันเนี่ยแล้วก็กลับมาลงเบียร์ต่อตูนบอดี้สแลมต่อเนื่องเลยต่อเนื่องยังไม่เข้าบ้านด้วยซ้ำเสร็จเมื่อวานนี้เตะบอลเสร็จปาดไปโดนอีกพอมาวันนี้ก็ทำงานไงแล้วพรุ่งนี้เอาอีกพรุ่งนี้เกิดหงเกิดว่านี่มาไม่รู้จะมีสายไหนมาอีกปาร์ตี้อีกแล้วก็วันจันทร์อ้นกับอ้นอีกาอีกอะไรกับผมเนี่ยจริงวันจันทร์เรานัดกันไม่ใช่เหรออ๋อเหรอคุยงานไอ้คุยงานไม่นัดดิคุยงานพี่ยังจะเอาอีกอ่ะตอนคุยงานเนี่ยดูสภาพแล้วไม่น่าไม่น่าจะไหวนะเว้ยแล้วเป็นหวัดด้วยเนี่ยนะฮะโอ้สภาพพี่กูไม่เขาเรียกว่าไงนะคือไม่ดูกำลังตัวเองอะสภาพแย่ก็ยังจะฝืนคิดว่าแบบยังอายุ22เลยเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ไงผ่านมา20ปีแล้วนี่4-5เนี่ยพร้อมลบทุกสมรภูมิใช่ใช่เดี๋ยวเช่นอันนี้ถูกต้องฮะอันนี้คือพร้อมรบทุกสมรภูมิแล้วก็ต่อรอบได้2 3 4 5 6แล้วแต่คุณเลยถ้าคุณอยากจะต่อรอบเยอะคุณก็กินเยอะๆอันนี้ไม่มีผลข้างเคียงนะฮะเออทำไมช่วงนี้ปวดเอวไม่รู้อ่ะแต่กินเยอะๆ
กินเยอะๆมากๆไม่น่าแบบคราวเดียวกันคงได้เหรอได้ในคราวเดียวกันนะสองทีสองทีผมพิสูจน์มาแล้วจริงเหรอจริงๆสองเม็ดอย่างเงี้ยเออสองเม็ดคูณสองอาจจะเพราะไม่ได้ใช้เดอะเจนด้วยหรือเปล่าไม่แต่ว่าสองเม็ดคูณสองแต่วันพรุ่งนี้คุณต้องแบบไม่ต้องทำงานนะคุณนอนเงี้ยอะไรเนี่ยรู้สึกว่าไปเตะบอลแล้วปวดเอวมาละปวดเอวก็ต้องมีคนนวดให้ดิปวดเอวคนนวดหน่อยปะหาคนนวดหน่อยปะจัดปะจัดปะแถวๆนู่นเนี่ยรัชดาตามนั้นอ่ะก็วันนี้เรามาคุยกันนะครับวันนี้เดี๋ยวหลังจากอันนี้ของเราเนี่ยสามทุ่มเรามีอีกรอบนึงนะใช่ก่อนจะบอกหน่อยที่เดิมที่เดิมที่เดิมต้องไปชดเชยให้เขาวีวีนะฮะไปสามเดี๋ยวไปช่วยพวกเราหน่อยสามทุ่มนะสามเพราะว่าวันอังคารเราไม่ได้ไปใช่ใช่ใช่ครับวันอังคารไม่อยู่เสียงไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไหวเดี๋ยวก็ไหวคนนี้คนเหล็กตายยากพวกไดฮาร์ดไม่หรอกเมื่อกี้อะไลฟ์คนเดียวก่อนเขาบอกเดี๋ยวเขาไปไลฟ์ของเขาเองก่อนอ่าเหรอโอ้โหเสียงลั่นห้องเนี่ยซัดเลยอะซัดยับลั่นแบบลั่นเนี่ยคือนั่งเห็นโต๊ะที่ผมนั่งใช่ห่างจากห้องไกลปะไกลสมควรนะประมาณโอ้ยประมาณต้องเดินไปสักประมาณ1919 20อะไรเงี้ยประมาณห่างกันประมาณ 6-7 เมตรอ่ะโอ้โหเสียงมาถึงเนี่ยคิดดูแล้วกันว่าประตูกระจกปิดด้วยนะตะโกนต้องตะโกนอ่ะพี่ต้องตะโกนทำให้เสียงแหบดิมันเสียงแหบหลังมันไม่มาเนี่ยเสียงแหบแล้วเนี่ยเห็นมั้ยก่อนหน้าก็แหบอยู่แล้วนะแต่จะคุยเรื่องอะไรก่อนครับก็เดี๋ยวรอแฟนๆสักแป๊บนึงอ่ะทักทาย400แล้วเอ้ยโอ้โหใครที่แบบแชร์ด้วยช่วยกันแชร์อย่าลืมขออีกนิดนึงก่อนเลยอย่าลืมอันนี้คือเป็นทางการนะครับสำหรับ FOD และ The Gen นะฝากแฟนๆเข้าไปจัดกันนะครับใครที่เป็นสายปาร์ตี้ก็อย่าให้เหมือนเฮียเพราะเฮียไม่ได้จัดกล่องสีเหลืองไว้เนี่ยช่วงนี้นี่สภาพร่างกายนี่โอ้โหไม่ค่อยดีไม่ดีเลยส่วนกล่องสีดำเนี่ยโอ้โหสำหรับท่านต้องการเสริมความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจอยู่แล้วแต่แบบเฮ้ยกูต้องมั่นใจสุดๆเพื่อให้ไม่การโดนด่าหรือว่าบางคนโดนเน็บเฮ้ยนอชอขออะไรวะนอชอขอนอชอขอนกเขาไม่ขันไปให้ อะไรแล้วเวลาไปนอนชาเขียวเป่าอ๋อนอนชาเขียวคำนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนี่เก่ามากเลยอันนี้ยุคไหนวะเนี่ยตั้งแต่ชาเขียวยี่ห้อยูนิฟยังคำประหลาดยุคไหนวะเนี่ยนะก็ต้องใช้สำหรับอะไรเดอะเจนสั่งสินค้านะครับ LINE @ FOD 007ต้องขายตรงให้หน่อยเว้ย @ FOD 007นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ย FOD 007 @ LINE เข้าไปไม่รู้อ่ะนะครับแล้วก็หรือไม่เดี๋ยวดูดิ @ ไม่เป็นโทรเข้าไป065ได้อยู่ได้อยู่535 3289นะครับรับรองว่าคุยตรงนี้คุยตรงนี้ปลื้มๆแน่นอนนั่งมานั่งครับแล้วก็อันนี้ด้วยเหมือนกันเลยอ่ะไปๆๆอีกรอบนึงอ่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดมากขอเดินเดินนี่เยอะป่ะเดินนี่เยอะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวซื้อโอเลี้ยงให้นะหิวแอดกินอะไรโอเลี้ยงโอเลี้ยงเหรอแอด FOD 007เนี่ยมึงยอมเงินพี่โอเลยเหรอโหโอ้โหเล่นมุกนี้เลยเหรอเฮ้ยมาทางนี้เลยเล่นมุกนี้เลยเหรอพี่โอเลยเหรอนี่นี่บอสตอสะดุ้งเลยนะเนี่ยมึงจะให้พี่โอเลี้ยงมึงขนาดนั้นพี่โอเลี้ยงได้อยู่แล้วพี่โอเลี้ยงรักลูกน้องโอเคนะมามาเข้าเรื่องกันครับคุยเรื่องอะไรข่าวข่าวมุดเฮ้ยข่าวพระเอกแมนยูเหรอเออพระเอกตอนนี้พระเอกอย่างเดียววันนี้มีภาพรถตู้นะฮะมาแล้วเป็นเอเจนซี่ของแฮร์รี่แม็กไกวร์ครับเดินทางมาที่แคริงตันแล้วนะครับเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วไม่ไอหนูไม่เกาะติดเลยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงเล่าเลยเล่าเที่ยงกิจถึงว่าช่วงนี้มี breaking news บ่อยมาก breaking update พอเบรกมาอัปเดตแม่งเบรกเลยละอัปเดตตลอดเพจถึงลูกถึงบอลbreaking ตลอดอัปเดต breaking update breaking update แม่งมีอยู่แมนยูเอเวอร์ตันก็เยอะเอเวอร์ตันเมื่อวานก็สอยไปอีกเท่าไหร่นะอีกตัวนึงตัวนึงอีกตัวนึงอะไรบาแมงอะไรนะไม่ใช่ชองฟิลิปบาแมงบาแมงอ๋อบาแมงเหรอชองฟิลิปบาแมงชื่อไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นตัวแทนของอีลิซากานาเกะนะ23ปีดูทรงดีกว่าว่ะดูทรงดีกว่าก็ยังไม่รู้อ่ะดูมันมาจากนีสนี่ใช่ไหมเคยดูผ่านๆใช่ก็เดี๋ยวมาจากไมล์คือดูผ่านๆแล้วอ่ะเออทรงนี้มันก็เหมือนกับไออิซากานาเกะตอนที่เล่นกับแอสตันวิลล่าแหละเหมือนกับเอ้ยมันไม่น่าจะโอเคเอ้ยถือว่าโอเควะต้องลองของที่ต้องลองแต่ซื้อมาก็25นะแล้วมอสคีเนี่ยเมื่อไหร่จะมานี่แหละเนี่ยแล้ววันนี้แหละเห็นบอกวันนี้แหละจะมาเมดิคอลไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงทีมผมเป็นห่วงทีมมึงพี่ห่วงทีมพี่ก่อนนิดนึงทีมกูไม่ต้องห่วงเพราะทีมกูมันลงคงเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันว่า
ที่ผ่านมาคิดยังไงที่ผ่านมาคิดยังไงเจนคอปคิดถูกไหมเอาพรุ่งนี้คือเจอแมนซิตี้ใช่ไหมเจอแล้วพรุ่งนี้จัดกันแล้วโฮสต์ทีมเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันยังไงเหรอพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พิสูจน์แล้วนะว่าสิ่งที่เจนคอปพูดนี่ถูกเปล่าพูดว่าอะไรพูดว่าแมนซิตี้ใช้เงินไป200ล้านปอนด์ต่อแล้วแต่ซัมเมอร์ไม่เขาบอกว่าแมนซิตี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่อยากจะซื้อใครก็ได้อยู่ในโลกแฟนตาซีใช้เงินคือเราอ่ะเขาหมายถึงลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกของแฟนตาซีนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้ใครเราก็จะได้คนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมีแค่ไม่กี่ทีมก็ใช่ป่ะนะก็จะมีแมนซิตี้มีเปเชมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าอะไรพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เจนคอปพูดแต่ก็นี่แม่งพูดตรงเลยเนี่ยเพราะที่ผ่านมาสถิติมันจ่ายมันก็จ่ายประมาณนี้อยู่แล้วแล้วที่สำคัญมึงไม่โดนเรื่องของแฟร์เพย์ด้วยทีนี้เป๊ปก็เลยบอกว่าไม่ใช่แฟร์เพย์มึงจ่ายขนาดนี้เราใช้ไม่ได้เยอะนะปีที่แล้วเราใช้เท่านั้นเท่านี้เองปีที่แล้วไอ้ปีที่แล้วเนี่ยครับกูใช้เนี่ยแค่60ล้านปอนด์กับมาเรสนะ6หักลบกลบหนี้ก็จ่ายไปเพียงแค่17ล้านปอนด์บวกกับตัวขายบวกกับตัวขายอะไรเงี้ยโอเคแหละที่มึงพูดถึงเนี่ยในช่วง2ปีเนี่ยยังไงกูต้องโละว่ะใช่ไหมเพราะว่ากูต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นนักเตะแก่ๆทั้งนั้น30ปีเนี่ยแม่ง10กว่าคนกูต้องซื้อไงแต่หลังๆมากูก็ไม่ซื้อละปีนี้กูซื้อทีละคนทีละคนปีนี้กูซื้อมึงช่วยดูหน่อยประมาณยังไงแบบมึงช่วยแบบช่วยหารกันนิดนึงชั่งน้ำหนักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบเหมือนกับมันเน็บมาลิปูก็ซื้อนี่ลิปูก็ซื้อนี่ในประมาณนี้ฮะก็เป็นการแต่ก่อนที่มึงจะมาเป๊ปมึงก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันก่อนที่มึงจะมาแมนซิตี้ไม่นับดิไม่นับเอาแมนซิตี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาแมนซิตี้จ่ายเท่าไหร่แต่เป๊ปมันก็บอกว่าไอ้มาดริดกับบาร์เซโลน่าเนี่ยกูก็ไม่ยุ่งมันใช่ไม่ได้ทีมของกูไงโฟกัสกันที่แมนซิตี้ไงก็เขาไงไม่บอกแมนซิตี้เขาบอกแมนซิตี้อาจจะเป็นแต่มันเอาในยุคของมันไงที่มันพูดอ่ะเป๊ปไม่ก็เลยมาร้อนหรือเปล่าเป๊ปมันก็ต้องคิดถึงว่าเอ้ยตอนก่อนหน้านี้กูยังไม่มาจะมานับได้ยังไงมรดกตกทอดมาเป็นของคนอื่นอะไรอย่างนี้โอเคแล้วเป็นสงครามน้ำลายนะแต่ก็ล่าสุดเห็นเขาออกมาพูดเลยนะบอกว่าเขาไม่โอเคกับการที่เหลืองกิจเปิดสอนนี่หมายความว่าไงก็เหมือนกับว่ามันเปิดก่อนดูอย่างอิตาลีอะไรพวกนี้ยังเปิดช้าเลยทำไมถึงแบบอย่างนี้มันทำคือเหมือนกับว่านักเตะโปรแกรมอ่ะเออทำให้นักเตะมันเหมือนกับว่าบักโกเกินไปหลิงคิดนี่ก็เตะแบบต้องหลายถ้วยถูกป่ะแล้วมาอย่างนี้แบบต้องมาเปิดก่อนดูเดทเปิดวันที่9หลิงจะได้เปิด20กว่ามันเวลาอีก2ตอนนี้คาริดูคริเบลี่ยังไม่ได้เผลอๆนี่ยังไม่เพิ่งกลับมาซ้อมเองด้วยมั้งแต่ว่านี่ของเราแข็งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือนักเตะที่มาเล่นทีมชาติปีหน้าอย่าลืมนะมีศึกโกปาอเมริกาอีกนะปีหน้านะปีหน้านะมียูโรด้วยนะมึงรู้ไหมปีหน้าเนี่ยโกปาก็มีอีกนะปีหน้าใช่ไงใช่ไงเออแล้วก็มียูโรนะใช่แค่นี้เขาก็บอกแค่นี้แล้วจะทำไงอ่ะก็เป็นประเด็นข่าวกันประมาณว่านักข่าวอังกฤษเขาประมาณว่าสิ่งที่เจนคอปพูดนี่ถูกหรือเปล่าแต่คือบอกตรงนะลิงกิตมันก็เป็นแบบนี้มันก็พูดอย่างนั้นมันก็ต้องอย่างนั้นก็ต้องตามแต่ทีมอื่นเขาก็โดนเหมือนกันน่ะไม่ใช่ว่าลิงกิตเปิดก่อนช่วยปกป้องมาปกป้องทีมอื่นด้วยแหละเขาไม่ได้ปกป้องลิปูอย่างเดียวหรอกเขาพูดอย่างนี้เขาพูดโดยรวมแหละบุญเยี่ยมยวนเฮ้ยเฉพาะลิปูหน่อยมันคงไม่ใช่แหละเขาพูดมาก็แบบเพราะว่าลิปูปีนี้มีปัญหาเรื่องนักเตะกลับมาช้าไงแล้วบักโกหลายคนไงมาเนี่ยยังไม่กลับมาเนี่ยแต่ครบเต็มๆนะซิตี้ก็โดนนะแต่ซิตี้ไม่ได้พูดอะไรเออก็ตรงเนี้ยผมก็เลยพูดในซิตี้ไงตรงเนี้ยมันเลยกลายว่าสื่อเมืองนอกมันก็พยายามจะมาเล่นข่าวประมาณว่าเสี่ยมว่าอ้าวเขาไม่ค่อยมีประเด็นอะไรตอนนี้ข้อมูลนิ่งอีกแล้วเหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างนั้นนะแต่ยังไม่มีอะไรหรอกครับก็ถามมาต่อไปประมาณอย่างนั้นมากกว่า อ่ะวกมาแมนยูหน่อยแมนยูสักนิดแล้วเก็บแต่ละทีมสักนิดนึงแล้วเข้าส่วนของชิงโลกสักนิดนึงใช่ๆตลาดเพราะว่ามีคนถามมาเยอะครับว่าแมนยูเนี่ยหลังจากที่ได้แม็กไกวร์แล้วเนี่ยบูโน่เป็นไงพี่ถามมาบูโน่ตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นนะครับเท่าที่ผมรู้มายังไม่ได้ยื่นเลยนะฮะพี่จะหาอะไรหมอนตะก่อนมันมีหมอนมันยังดีหน่อยผมถอยไปแล้วหมอนนะอยู่ตรงนี้ละเออเฮียชอบนั่งอย่างนี้เกลี้ยงเกลาเลยที่ต้องพิงตลอดเลยเหรอวะคนแก่หลังปวดหลังไม่รู้วะเขาใช้งานพี่ไปใช้อะไรมาไปปวดหลังเนี่ยไปใช้อะไรดูนะดูสภาพดิมันไม่ดูสภาพแย่มากเลยเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเป็นคอร์มิสเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยโคตรเปื่อยอ่ะเออโคตรเปื่อยเลยพี่อะไรของพี่สภาพร่างกายเขาแย่นะดูไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะสี่วันนี้โอ้โหไม่ดูแลตัวเองเลยนะฮะก็แมนยูไนเต็ดได้แม็กไกวร์ปิดดีลไปแล้ว80ล้านนะครับตาม BBC รายงานบางกระแสบอกว่า85ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแอดออนใช่ครับแต่ว่าราคาจริงคือ80ครับนะฮะก็เท่ากับว่าทำลายสถิติฟานได้5ล้านครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาตรวจร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรละก็ได้ก็ถือว่าเป็นไปตามตัวที่วางเอาไว้ครับคืออยากได้แล้วก็ไปเอาจนได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยฮะจานุ่ม
เห็นกูแบบว่าไม่สบายเนี่ยกูทำการบ้านมาอ้าวอะไรวะเนี่ยกูทำการบ้านมาให้อ้นมีเรื่องแมนยูเหรออ่ายังไงแม็กควายไม่ได้เก่งแค่ฟุตบอลแต่ยังปากเก่งอีกด้วยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรออันนี้ของหนุ่มเขาเรียนหนังสือเก่งอ๋อหวานใจแม็กควายเห็นนะน้องนี้ปราเซียเอามาจากมอยเซคีนดูแล้วไม่น่าจะมีใครหวานใจเด็ดสุดเท่าแฟนของมอยเซคีนแล้วคนไทยนี่คนไทยเป็นนักมวยด้วยมวยแล้วสวยแบบไทยเลยอ่ะสวยแบบไทยเลยดีมากเลยอ่ะวันนี้กูเลยทำหน้าที่กดข้อมูลมาให้พวกมึงสองคนแต่ว่าแฟนแม็กควายไม่ธรรมดาว่ะเฉยๆได้อยู่นะแม็กควายเฉยๆได้อยู่นะนี่เอาวันดีเลยไม่ใช่สวยดีเอ้าก็สวยก็สวยก็ใช้ได้คือแฟนนักบอลอังกฤษบางคนมันไม่ได้จริงๆอ่ะพี่เคยเห็นแฟนไมเคิลคาริกไหมแฟนนี้ไม่อ้วนไหมอ่ะใช่ป่ะแฟนจอห์นโซนไม่สวยนะแฟนจอห์นโซนไม่สวยแฟนจอห์นโซนก็ธรรมดาแล้วก็นักเตะอังกฤษหลายคนแฟนแม็กควายชื่ออะไรก่อนชื่อเฟิร์นน้องเฟิร์นนะใบเฟิร์นเย้เฟิร์นฮอว์กินส์ที่มีฝรั่งชื่อเฟิร์นด้วยวะเพิ่งเคยเจอก็ FERN เฟิร์นเฟิร์นแหละเฟิร์นไม่ค่อยเจอนะอาจจะชื่อเฟิร์นนะครับเป็นไงบ้างเฟิร์นอีเฟิร์นก็เป็นผู้หญิงสไตล์แบบเขาใช้ได้เซ็กซี่ครับเซ็กซี่เซ็กซี่ใช่ไหมคนนี้ไงเขาเคยไปเป็นนี่ไปเชียร์แฟนที่บอลโลกไงบอลโลกเห็นไหมที่มีภาพเขากำลังจะแบบคุยกับแฟนเขาคนอาจารย์เนี่ยคนนี้แหละนะฮะก็อะไรเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนอกจากว่าสวยดีแค่นั้นเขาบอกว่าปัจจุบันมีคนตาม follow IG ของฮอว์กินส์นะครับเพิ่มขึ้น 27,000 คนแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นแฟนกับแม็กควายตั้งแต่ปี2011นะครับอุ๊ยนานแล้วคบกันมานานแล้วแสดงว่าหลังจากนี้ไม่นานน่าจะแต่งงานเพราะว่าลงหลักปักฐานแล้วไงแม็กควายย้ายมาแมนยูรวยแล้วสบายเลยปักเสาเข็มเรียบร้อยโอ้สบายเลยเนี่ยจัดงานแต่งได้ทันทีพรุ่งนี้เลยนะโอ้โหคบกันมา7ปีครับมั่นกันไปแล้วนะครับมั่นกันไปเป็นเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานเท่านั้นเองแล้วมีลูกแล้วด้วยมีลูกด้วยกันนี่แต่ฝรั่งปกติเขาจะเขามีลูกกันก่อนได้แต่ว่าเดี๋ยวเขามาแต่งทีหลังเรื่องธรรมดาเขาจะกินอยู่กันก่อนมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อลิลลี่เซนลิลลี่เซนนะเพิ่งเกิดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับสไตล์แบบสไตล์พวกข้อมูลจะได้เห็นชัดๆสำหรับแม็กควายเรื่องปกตินะไม่ต้องตกใจฝรั่งอ้อนแต่สรุปให้แฟนๆฟังหน่อยแม็กควายเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เล่นกีฬาเก่งนะครับไม่ใช่แค่ว่าจะฟุตบอลเท่านั้นครับเขามีความสามารถด้านกีฬาอยู่หลายชนิดนะฮะไม่เป็นการวิ่งราวนะฮะไม่ใช่วิ่งวิบากนะครับรักบี้ปิงปองเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยวันนี้ต้องตีกับโมซาร่าแล้วปิงปองเพราะว่าล็อบเลนแม่งทำไม่ปิงปองหักไปแล้วแพ้ซาร่าไม่น่าจะเก่งอ่ะดูทรงใช่ขนาดโมดิตยังมาล้อเลยโมดิตบอกว่ามึงไม่เคยชนะใครหรอกมาเม้นในไอจีอ่ะโมดิตอ่ะก็มีคนชื่นชมเขานะครับอย่างเช่นอดีตคุณครูวิชาพละศึกษาเนี่ยใช่บอกว่าโหไอ้เจ้าหนุ่มแม็กควายตอนนั้นเป็นนักกีฬาได้ยอดเยี่ยมมากเลยตอนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยสามารถที่จะคุมพื้นที่ด้านกลางคือก็เป็นกองกลางมาก่อนก่อนที่จะขยับเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะฮะเขาบอกแม็กควายเป็นคนที่ทำตามคำสั่งใช่เป็นคนที่ทัศนคติดีเวลาครูหรือว่าอาจารย์สั่งให้ทำอะไรเนี่ยไม่ค่อยอิดออดใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าแบบเรื่องเยอะเป็นเด็กดีอ่ะแล้วก็ทำได้ตามที่สั่งทุกอย่างใช่เป๊ะมากไอตอนที่เล่นให้กับเฮาซิตี้เนี่ยเขาเคยเป็นกัปตันทีมครับตอนนั้นคือไมค์ฟีแลนไมค์ฟีแลนอดีตมือขวาของป๋าใช่ครับไปคุมเฮาซิตี้ตอนนั้นดังนั้นไมค์ฟีแลนบอกว่าเฮ้ยโซชามเอาเฮ้ย80ล้านปอนด์ไม่ใช่เงินมึงมึงต้องจัดมาเถอะนะแล้วสุดท้ายก็จัดมานะครับไอคนที่จัดมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจะมีคนซวยตอนเนี้ยไอ้พวกคริสมอลลิงฟิลโจนมาคอสโรโฮเนี่ยเอลตันรับเซ็งไหมอะไรนะพี่เอลตันรับเซ็งเปล่าพี่ผมมองไปไกลถึงท็อปโฟแล้วพี่ก็ตอนแรกเมื่อกี้เห็นไอ้หนุ่มแม่งจะขายฟิลโจนให้ฟิลโจนจะไปนิวคาสเซิลแล้วมันมีข่าวลือว่านิวคาสเซิลสนใจฟิลโจนและไอ้นี่แม่งมาถึงแม่งรีบเล่ขายตีบาถึงยังไม่ทันวางกระเป๋าเลยตีทีมึงสนใจฟิลโจนกูอะมาเลยตีเลยตีบอกว่าจริงเหรอเอามาทำไมวะพี่ผมมีเซนเตอร์พออยู่แล้วไม่ต้องเอามาก็ได้ได้โอกาสไงเอาไงติซื้อ1ได้ถึง2นะไอ้ติคือนอกจากเป็นเซนเตอร์แล้วแม่งเป็นโค้ชให้โกด้วยปั้นทุกวันถาม DKR ได้เลเวลตันแล้วจนเลเวลแม่ง99ตกมา0ใหม่เพราะปีที่แล้วแม่งแย่เลยอ่ะคือเลเวลแม่งทะลุแล้วแม่งย้อนกลับมาใหม่ต้องมาเริ่มปั้นใหม่นะฮะยังเป็นโค้ชการแสดงได้ด้วยนะ
การปั้นหน้าแบบการแสดงสีหน้าแอคชั่นแบบเพราะว่าเวลาการแสดงออกหน้ากล้องเนี่ยหน้ามันต้องได้แล้วหน้าเขาได้จริงนะเวลาแสดงแบบต้องการจะเหวอต้องการจะแบบทำหน้าตกใจเนี่ยหน้าต้องได้ไม่มีใครหน้าบุ๋ย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 หน้าเหวอไอ้เหวอนะครับก็เห็นบอกว่าอะไรนะนิวคาสเซิลจะเอา12ล้านจะยื่น 12.5 ล้านแมนยูบอกบ้าไปแล้วแมนยูบอกเฮ้ยนี่ฟิวจอนเว้ยระดับนี้15เหอะ15ดีกว่านึกว่าจะขึ้นเยอะนิวคาสเซิลแม่งบอกว่าโอ้โหมึงจะเอากูอีกเหรอเนี่ย3ล้านปอนด์เนี่ยนะเขาบอกตอนที่ขึ้นมาใหม่นี่ฟิวจอนนี่จอห์นเทอร์รี่แต่เอาจอห์นเทอร์รี่เลยแต่เอาจริงๆนะคือฟิวจอนตอนขึ้นมาใหม่ๆเขาดีจริงนะแต่ว่าเขาไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเยอะนะครับเจอมาบอกไปหน่อยใช่แล้วก็หลังๆก็เหวอด้วยอะไรด้วยเนี่ยคราวนี้เราไปต่อที่นี่ดีกว่าตัวอื่นที่จะได้มีไหมคือตอนนี้เนี่ยชัดเจนว่าคือเรื่องของบรูโน่นะครับเท่าที่ผมไปตามคือยังไม่ได้ยื่นเลยแมนยูไนเต็ดตอนนี้มีเมลาชันเข้าโผล่เข้ามาแล้วนะมีเรอัลมาดริดเป็นข่าวลือแล้วก็สเปอร์เป็นข่าวลือสเปอร์เนี่ยไปก่อนเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วเขาบอกว่ายืนยันว่าส่งตัวแทนไปคุยด้วยจริงไปคุยกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ตกลงค่าตัวกันไม่ได้เพราะว่าสเปอร์ไปยื่นแค่45ล้านในขณะที่ตลาดมันจะปิดอยู่แล้วนี่สปอร์ติ้งบอกว่ากูตั้งไว้60 60หรือ65เนี่ยสเปอร์มันไม่ได้เป็นไม่ได้มองไอ้บูโน่เป็นตัวเลือกแรกเขาไม่ได้มองตัวเลือกแรกเขาแค่เหมือนจะลองไปโยนหินถามทางนั่นเองต้นจริงก็อยากได้โจวานี่โรเซลโซคือจะได้ราคาเนี่ย45ปอนด์เอาดิวะเออใช่ไหมแล้วตอนนี้ได้โรเซลโซยังยังแต่ว่าเขาว่ากันว่าแบบก็เนี่ยก็ใกล้ละคือเบติสเขาลดให้เต็มที่ได้แค่70เขาตั้งไว้100ล้านยูโรโรเซลโซแพงอย่างนี้ก็ค่าฉีกสัญญามัน100ล้านยูโรพี่ไม่เอาดีกว่าวะก็โปเชติโน่เขาชอบเขามองว่าตัวนี้เป็นจิ๊กซอแต่สำคัญคือตอนนั้นทำไมเปเช่ถึงไปเสียโรเซลโซให้ทีมอื่นได้ตอนอยู่เปเช่มันเก่งนะคือตอนนั้นกำลังดันขึ้นมาตอนนั้นเหมือนจะทรงดีแต่มันก็มีบางเกมที่มันไม่ได้แบบสุดๆนะพี่มันไม่ไปสุดมันไม่ได้ฉายคือเป็นทีมอื่นๆเนี่ยเขาเก็บไว้อยู่แล้วแต่ไปเปเช่ไงเปเช่มันเลือกได้ไงใช่หรอปล่อยไปได้ก็เอาคนอื่นมาได้เราเป็นหงก็เก็บแน่นอนผมว่าฟอร์มมันดีผมว่าฟอร์มมันไม่ได้ฉายขนาดที่ว่าต้องเก็บไว้เพราะว่าผมยังจำได้ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสักเท่าไหร่โอ้ยเด็กวัยตอนนั้นขนาดนั้นนะมึงดูต้องดูด้วยนะไอคนที่มาแบบกินเกรียนแบนได้เลยแบนได้เลยไปเลยนะครับไม่ตอนนี้แบนหน้าจอได้เลยผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะแบนได้เยียแบนไปแล้ววันนั้นมีคนมาแบนก็กดเข้าไปดิแสดงว่าไม่ได้ติดตามเราแบบกดเข้าไปเลยตัวหน้าคือเพราะว่าเพจนี้เนี่ยมันจะมีเกรียนนะฮะใครที่รู้ตัวว่าเกรียนนะครับบอกเลยว่าไปเกรียนที่อื่นให้โอกาสทีนึงไปเกรียนที่อื่นนะครับเพจนี้ไม่ต้อนรับคนเกรียนนะฮะบอกเลยผมจะไม่อ่านด้วยผมไม่สนใจด้วยนะตอนนี้หน้าจอเนี้ยกดเข้าไปปุ๊บแบนเลยบล็อกโอ้โหมีเกรียนด้วยเหรอทำไมผมไม่เห็นเลยมีเหรอไม่รู้นะมีช่างมันเถอะไปคุยกับมันเดี๋ยวมาต่อก็คือสเปอร์อยากได้โดเซลโซมากกว่าเรื่องก็เงียบไปวันนี้มีข่าวลือว่าเรอัลมาดริดแต่ผมไม่คิดว่าจริงเพราะเรอัลมาดริดวันนี้ข่าวจริงๆที่มาการรายงานคือดอนนี่ฟานเดอเบกเขาบอกยื่นแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ยื่นแล้วบรรลุข้อตกลงกับนักเตะเรียบร้อยแล้วคือเงื่อนไขส่วนตัวอารมณ์เหมือนตอนได้แฟกลองเมนดี้จำได้ใช่ป่ะก็คือไปตกลงเงื่อนไขส่วนตัวนักเตะเรียบร้อยตอนนี้รอแค่ว่ายื่นให้อาแจ็คซึ่งอาแจ็คอยากได้ราคาอยู่ที่ประมาณ 60-70 ล้านยูโรประมาณ 60-70 อยู่ในเลนส์ตรงนี้ทำไมก่อนหน้านี้แม่ง45เองวะก็บอกแล้วพอเวลาทีมใหญ่มาก็อัพดิต้องแพงหน่อยก็ประมาณนี้ 60-70 นะครับซึ่งเชื่อกันว่าเรอัลมาดริดน่าจะบรรลุข้อตกลงกับทางอาแจ็คได้ในไม่ช้าเขามองว่าจริงๆอยากได้ป็อกบาเป็นอันดับแรกแต่ป็อกบาแพงมากแล้วตอนนี้แนวโน้มคือป็อกบาดูไม่น่าย้ายแล้วถึงแม้ว่าไม่ย้ายหรอกวันนี้มีไปตัดผมใหม่แล้วไม่แล้ววันนี้จริงๆเจอกับเอซิมิลานไม่ได้เล่นนะมีชื่อไปกับทีมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเจ็บไหมอ่ะเท่าที่รู้มาคือเหมือนไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าเขาเจ็บหลังนั่นแหละก็เลยถอนแล้วก็โซชาก็เลยบอกมึงพักไปนะครับก็ไม่น่าจะได้ย้ายละหนึ่งคือค่าตัวแพงมาก2คือแมนยูเต็ดเสริมแม็กไกว์แล้วก็ล่าสุดกับดีบาร่าเนี่ยมีโอกาสลุ้นได้อ่ะดีบาร่ากับบูโน่2ตัวเลยเหรอคือถ้าเกิดฟาร์แมนยูมองเนี่ยคือมันมี2กระแสกระแสแรกเขามองว่าดีบาร่าไม่เกี่ยวกับดีลของบูโน่เพราะว่าดีบาร่าเป็นส่วนของกองแน่แล้วก็แลกกันกับลูกากูแต่อีกกระแสหนึ่งในความรู้สึกส่วนตัวผมเองผมมีความรู้สึกว่าถ้าแมนยูเต็ดได้ดีบาร่ามีสิทธิ์ที่อาจจะไม่เอาบรูโน่อันนี้ผมคิดเองเพราะผมมีความรู้สึกว่าผู้บริหารมันน่าจะมองว่าใช้เงินเยอะแล้วเหมือนกันแล้วค่าเหนื่อยของไอ้ดีบาร่าก็ไม่น้อยเขาบอกเท่าไหร่11ล้านเห็นบอกว่าขอ10ล้านยูโรต่อปีหลังหักภาษีก็จะทำให้ 300,000 สัปดาห์นึงอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 300,000 กว่าอันนี้คือรวมภาษีแต่ถ้าไม่รวมเนี่ยมันก็หักไป 4-5% ก็คือหักแล้วเขาก็ได้เงินประมาณ
นี่แหละ4ประมาณเกือบ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ยังถามพี่โอที่เป็นแฟนแมนยูพันธุ์แท้ของโรงพิมพ์เราก็เป็นหัวหน้าของเราเนี่ยแฟนแมนยูนะเขาก็อยากได้บรูโน่มากกว่าใช่แฟนแมนยูส่วนใหญ่จะรู้สึกอยากได้บรูโน่มากกว่าเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ขาดจริงๆแล้วก็มันมีใจอยากจะมาเล่นในความรู้สึกอ่ะคือมันไม่ได้เรียกร้องเยอะอะไรเลยค่าตัวก็แล้วแต่ทางสปอร์ตติ้งค่าเหนื่อยก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรค่าเหนื่อยแค่ 90,000 ปอนด์นะผมบอกประมาณไม่เกินแสนเออ 90,000 แสนน่ะเออแถวๆเนี้ยเออนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะต้องรอดูเพราะว่าพวกไอ้แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ที่ผมไปตาม follow เขาไว้อะไรเงี้ยพวกนักข่าวต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าดีลของบรูโน่ตอนนี้ยังต้องบอกว่ามันยังไม่มีอะไรที่สามารถบอกได้ว่าผมแม้แต่ยื่นไปแล้วไปอ่านเจออันนึงเขาบอกว่าบรูโน่เฟรนเดสเนี่ยวันอาทิตย์นี้เขาจะมีเกมใช่ที่ลิสบอนเจอกับเบนฟิก้าได้เล่นก่อนเป็นเกมโปรตุเกสซูเปอร์คัพเขาบอกว่าเกมเนี่ยเป็นเกมนัดสุดท้ายจริงๆของบรูโน่เฟรนเดสนะคือถ้าเอาตามจานลูก้าดิมาโซนะครับซึ่งเป็นนักข่าวอิตาเลียนของสกายอิตาเลียครับเขาบอกว่าจริงๆดีลเนี้ยแมนยูไนเต็ดคุยไปเรียบร้อยแล้วรอให้เล่นเกมนี้เสร็จเท่านั้นเองอันนี้คือทางจารุก้าดิมาโซพูดนะแต่ถ้าเป็นฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่าจริงๆยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าเรื่องของดีบาร่าเนี่ยกำลังดีลอยู่จริงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังตกลงเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็ลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของตัวนั้นทำไมหวยถึงไม่ออกดีบาร่าวะไม่ใช่แมนยูนะหมายถึงว่ายูนตุสทำไมหวยถึงออกดีบาร่าก็เขามองแล้วว่ามันไม่มีที่จะเล่นไงแล้วซารีเขาก็จริงเหรอระดับดีบาร่าเนี่ยนะใช่พี่แต่ต้องเข้าใจว่าดีบาร่ากับซารีบางทีมันก็ไม่ได้คลิกกันคือซารีเขาไม่ได้มองว่าดีบาร่าเป็นตัวหลักไงเออพอไอ้หนุ่มกับอ้นรู้สึกไหมดีบาร่าเนี่ยมันเหมือนกับทีมชาติแล้วก็สโมสรเนี่ยคือเราคิดว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่แต่พอมันทำไปทีมชาติสโมสรกับไม่ค่อยแยกใช่เพราะว่าด้วยตำแหน่งของเขาแล้วแผนการเล่นมันไม่คลิกกันใช่ใช่ผมมองว่าดีบาร่าเนี่ยสามารถที่ยืนเป็นกองหน้าได้ใช่ไหมถ้าเขาจะอดทนสักปีนึงยังไงมึงก็ต้องมีพื้นที่ยืนแน่ๆใช่ไอมาซูคิสอีกว่าอินแม่งแก่แล้วไง3334ต้องไปมาแต่สไตล์ของดีบาร่ากับสไตล์ของซารีอ่ะซารีไม่ชอบซารีชอบหน้าเป้าซารีชอบแบบอีโกอินนี่แหละชอบแบบโรนัลโดนี่แหละก็ถึงอยากจะได้ลูกากูหน้าใหญ่ๆแล้วอย่าลืมว่าลูกากูเนี่ยคือตรงสเปคแล้วอายุไม่เยอะ26ปีอายุ26 27มันกำลังแบบอยู่ช่วงกำลังไต่เต้าไปช่วงพีคยังอยู่แบบโอ้3-4-5ปีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไปทำดีลกับเอเวอร์ตันด้วยในมอสเซคินว่าจะเป็นทีมแรกที่ในการคุยถ้าเกิดว่าเอเวอร์ตันจะขายตรงนี้มันก็เลยทำให้ว่าถ้าเขาหาตัวแทนรอไว้ตัวแทนรอไว้คือวันหนึ่งใช้ลูกากูจนพอเขาก็กลับมาซื้อมอสเซคินซื้อกลับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจนแต่เอเวอร์ตันเหมือนทำสัญญาใจเป็นว่าความสัมพันธ์อันดีประมาณว่าอ่ะถ้าเกิดว่าเราวันหนึ่งเราจะขายมอสเซคินเมื่อไหร่เราจะบอกคุณเป็นคนแรกแล้วยูเว่เนี่ยอยากจะได้ไม่ได้ก็เข้ามาคุยกันก็มาบิดแข่งกับทีมอื่นได้คือดีเวลากับซาลี่มันเดินไปต่อไม่ได้แล้วทีมก้อนนี่แม่งยกระดับจริงๆอินเตอร์ไปแล้วอันนี้ชมหรือว่าแหน่หรืออะไรยังดูสายตาเขาอย่างนี่ก็ไปมองก็แง่ลบก็เขาบอกว่าแม่งงงตอนนี้กูป่วยอยู่กูจะมาอะไรมึงมากไม่เขาบอกว่าหรือว่าคนหน้าตาป่วยแม่งบอกว่าสีหน้ามันจะไม่ออกไม่ออกไงป่วยไงแต่เมื่อกี้มีรังสีอมหิตออกมาไม่มีรังสีอมหิตเดี๋ยวกูจ้องก่อนดูก่อนดีกว่าป่วยอยู่ต่อกูถึงแบบว่าคุยเบาๆคือมันเหมือนกับว่าก็เมื่อกี้พี่ใช้แรงไปเยอะผมฟังอยู่เดี๋ยวต้องมีอีกไลฟ์นึงด้วยก็คือมันเหมือนกับด้วยระบบการเล่นของโค้ชแต่ละคนที่ดิบาร่าพบเจอตั้งแต่อเลกรีแล้วไล่มาจนถึงทีมชาติแล้วก็ไล่มาจนถึงเนี่ยซารีเนี่ยมันไม่มีใครที่อยากได้เขาเล่นทั้งที่จริงๆเขามีศักยภาพไงแต่ว่าด้วยตำแหน่งมันเล่นได้แค่หน้าเป้ากับหน้าต่ำแต่ตำแหน่ง 4-3-3 อย่างเงี้ยมันไม่มีที่ให้มันเล่นใช่มันไม่มีความจำเป็นแล้วให้เล่นหน้าเป้าก็ซารีมันอยากได้ตัวอื่นทางซ้ายทางขวาแม่ก็มีแล้วไอ้ตรงกลางแม่ก็มีครบแล้วใช่มันเลยไม่มีที่ให้มันลงไงใช่ถูกต้องนะครับแต่เท่าที่รู้มาเหมือนดีบาร่าเขาไม่แฮปปี้นะคือเขาไม่ได้อยากย้ายเขาไม่ได้ต้องการที่ย้ายออกจากตอนนี้เหมือนโดนบังคับอยู่เหมือนผมว่าโดนผลักไสไล่ส่งต่างหากแล้วก็การที่เรียกค่าเหนื่อยหรือว่าเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดแมนยูไนเต็ดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกปีหน้าเขาก็ไม่ขอลดเงินเดือนนะคือจริงๆนักเตะทุกคนของแมนยูไนเต็ดโดนลดเงินเดือนหมดปีนี้โดนลด 25% ทุกคนแต่ขอนะเพราะถ้าไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่คือปีหน้าถ้าไม่ได้ไปเล่นเนี่ยมันก็ต้องโดนลดอยู่เหมือนเดิมถูกป่ะแต่เขาไม่เอานะแต่ว่าตัวดีบาร่าไม่เอานะเห็นมีข่าวมาบอกว่าไม่เอาเงื่อนไขนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนเขาเรียกร้องเยอะใช่คล้ายๆกับไม่ได้อยากมา
แต่ว่าถ้าได้ในข้อเสนอที่ต้องการกูก็อาจจะมามาก็ได้วะกูก็อาจจะมาตอนนี้กูเรียกร้องเยอะๆไปก่อนเพื่อให้มึงเนี่ยถอนตัวไปเองเพื่อให้แมนยูรู้สึกว่ามึงลุงรังจังดีกว่าเอออะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าก็ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับยังไม่มีความชัดเจนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะนั้นผมยังมองว่าถ้าแมนเตดพลาดดิบาร่าก็ยังมีบรูโน่อยู่คือพูดง่ายต้องมีอีกตัวหนึ่งอย่างน้อยต้องมีคิดว่าได้ต้องมีหนึ่งในสองคนนี้ที่เราพูดกันก็คือตอนนั้นเนี่ยเราพูดกันแล้วปีนี้นะกูทายแมนยูนะไม่ค่อยพลาดแต่กูทายหงแล้วไม่ใช่กูทายแมนยูเรื่องตลาดเรื่องตลาดเออไม่ก็ทายคุยหนูไม่ค่อยพลาดแต่พอทายหงปีนี้แม่งหลุดแบบพลาดเลยเออคือแบบอะไรพลาดหมดเดาใจผิดเดาใจผิดคือไม่น่าเชื่อเลยครับแม่งจะแบบไม่เอาจริงไม่เอาจริงแล้วถามหน่อยตอนเนี้ยตลาดของลิเวอร์พูลปิดยังสมมุติดีกว่าเอานี้ดีกว่าถ้าวันอาทิตย์นี้สมมุตินะไม่ได้แช่งนะถ้าเกิดเราแพ้แบบไม่มีรูสู้แพ้แบบหมดสภาพสมมุตินะสมมุติ02 03เนี่ยพี่คิดว่าคล็อปจะตื่นมั้ยว่าเอ้ยแม่งไม่ได้แล้ววะอีก4วันก็ไม่เอาอยู่ดีเหรอไม่เอาอ่ะกูยอมมึงเลยแหละเต็มที่แล้วกันตอนนี้คือคล็อปล่าสุดมีการบอกในบอกแล้วว่าเกมนี้เป็นเกมแบบไม่ได้เกี่ยวกับฤดูกาลจริงเออคือเขามาบอกแล้วว่าเป็นแค่เกมทดลองถ้าเกิดว่าโชว์ผลงานทำทีมได้ได้แชมป์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าเกิดไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับฤดูกาลที่เหลือไหมผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นคือเขาบอกว่ายังเป็นปีซีซั่นอยู่เขาบอกว่าไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเฮียมองว่าถ้าเขาจะเร่งเครื่องนะเขาต้องจัดแล้วแต่ตอนนี้คือมาถึงตรงนี้แล้วช้าเกินไปแล้วช้าไปแล้วช้าเกินไปแล้วนี่มันบริษัทเขาพร้อมแล้วยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าจะเอาฟุกสุดๆเลยนะก็คือตอนนี้มีไอ้บาซ่าล่าสุดเนี่ยคูตินโญ่ที่บอกเรื่องคูตินโญ่บอกว่าใครมายืมก็ได้แต่ว่าต้องจ่ายนะค่ายืมค่ายืมเห็นบอกเท่าไหร่นะ25เออประมาณเนี้ย25 27อะไรอย่างเงี้ยจะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาขายคงขายขาดอะไรก็มาว่ากันออปชั่นมันก็เลยลดลงมาอันนี้คือที่มองแล้วส่วนพวกฟองซัวกามาโน่อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่เรื่องจริงลือมากกว่าลือมากกว่าเพราะหน้ามันเต็มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นแบ็คอัพไงไม่ใช่ก็มันแบ็กอัพมันมีอยู่แล้วไงบูสเตอร์ไงบูสเตอร์นะไหนตอนนี้แฮร์รี่วิลสันก็ยังไม่ปล่อยด้วย อะไรเงี้ยก็คือมองแล้วหน้ามันเต็มก็คือไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจริงเนี่ยเฮียว่าตลาดปิดแล้วของลิเวอร์พูลปิดแล้วปิดไปแล้วปิดแล้วไม่น่าซื้อใครแล้วต้นมองที่ยังมองอย่างนั้นไหมผมว่าก็ปิดแหละดูทรงว่ามันไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะได้ใครแสดงว่าซัมเมอร์นี้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมึงแม่งใส่แต่งเกงขาสั้นไปเที่ยวไมอามี่เฮียเจอเรื่องท็อปอาจจะเป็นคนต้องการเองหรือเปล่าว่าไม่ต้องซื้อก็ได้เขาผมไม่ต้องซื้อหรอกเขาอาจจะเป็นคนบอกอาจจะคุยกันแล้วเพราะว่าสมมติหนุ่มเป็นไม่ค่อยได้เปิดเพราะมึงใส่แว่นใช่ไหมกูเป็นเจนคอปไอ้แล้วพี่ไม่มีแว่นเหรอแม่ก็บอกกูว่าฤดูกาลนี้หยิบเทคมาแล้วไอ้เอ็ดเวิร์ดปีที่แล้วงานมึงแม่งงานดีมากนิ่งสุดนิ่งเลยนะปีนี้เอาไงได้แชมป์ด้วยเราสองคนนี่คู่กันปีนี้นี่แบบเขาบอกว่าเกิดเราไม่ซื้ออันนี้คือเต้าเองนะเต้าเองไม่ได้คิดอะไรเต้าเองเต้าเองถ้าเกิดเราไม่ซื้อเนี่ยเขาเพิ่มโบนัสให้เราคู่นะเว้ยเฮ้ยเหรอโบนัสคู่งั้นเราต้องซื้อมึงกับกูเออเราได้เงินเพิ่มมึงดูเด็กเราแม่งยังดีอยู่ต้องเยอะเนี่ยปีนี้มึงแต่งตัวชิวๆเลยเที่ยวแม่งเลยเต็มๆต้องห่วงนะจริงเหรอพวกเราสบายๆไม่เป็นอย่างนี้จริงเหรอวะโอ้ไม่ใช่ทำไมมึงคุยกันชิวจังวะดูชิวจังวะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยปีนี้ทีมมึงดีอยู่แล้วมึงเห็นไหมโมเมนตัมมันมาเมนเทอริตี้แม่งก็มาความสตรองของทีมก็มาผมให้เฮียวิเคราะห์เลยว่าเรื่องนี้ไอ้ที่มันไม่ได้ซื้อเนี่ยมันมาจากใครไม่ไงวะหมายถึงว่าที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ซื้อรอบนี้ใครเป็นคนสั่งให้ไม่ซื้อกูว่าเจนคอปแหละไม่ใช่ผู้บริหารใช่ไหมใช่เจนคอปดิเจนคอปเขามีส่วนในการเรื่องของการที่จะลงกลยุทธ์อะไรอยู่แล้วคือเป็นไปได้ไหมว่าเจนคอปอยากซื้อแต่ผู้บริหารบอกว่าซื้อไปเยอะแล้วเบาๆหน่อยมึงกำไรมาตั้งเยอะไม่เห็นมีอะไรตอนนี้เรื่องของปิดงบมาประจำปีมึงก็รวยติดอันดับท็อปๆกำไรแม่งอันดับต้นๆเลยมั้งก็อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องลงทุนเปล่าแบบสนามเทอร์ตี้ก็จ่ายไปแล้วแล้วไหนที่สนามเมลบูดก็กำลังขายอยู่เงินก็ได้ใหม่10ล้านปอนด์ตรงนี้มันไม่ใช่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าคือพอมองแล้วคงมองว่าเฮ้ยจากการต่อยอดมาเราควรจะใช้ดาวรุ่งขึ้นมานะเพราะดาวรุ่งเรามันก็มีทีเด็ดพอสมควรถึงเวลาให้โอกาสแล้วก็ต้องการที่จะแบบว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าศูนย์เคิร์กบี้ที่เป็นศูนย์สนามใหม่อ่ะกับเมลวูดเนี่ยเมลวูดกำลังขายเนี่ยต่อไปที่ทีมชุดใหญ่จะต้องไปซ้อมกับทีมชุดเล็กเนี่ย อยากจะให้มันมีความประสานกันเชื่อมกันเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอานักเตะใหม่มันยังไม่ใช่เ
ก็คือตอนนี้ทั้งนิวคิชลีย์ซึ่งเป็นกุนซือทีมยู23ก็ต้องมาซ้อมในระบบของเจิร์นคอปด้วยมันเหมือนกับว่ามันมีการคุยไว้แล้วว่าต่อไปเนี้ยยู23มึงต้องซ้อมระบบ433สูตรเดียวกับคอปแล้วก็เด็กพวกเนี้ยจะต้องมีใครที่ดันขึ้นมาได้แล้วก็ดันแต่ส่วนไหนถ้าเกิดว่าต้องซื้อก็คือต้องซื้อเพราะเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นปีที่กำลังเปลี่ยนผ่านพอดีก็คือต้องอาจจะต้องใช้เวลาลองไม่ได้แชมป์เนี่ยปีนึงถ้าลองไม่ได้แชมป์อาจจะต้องคิดลองไม่ได้แชมป์กูว่าไม่ซื้อไม่ได้เพราะความกดดันมันเยอะผ่านไปครึ่งทางสมมุติอะถึงเดือนพฤศจิแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องมองหาบ้างต้องมองหาละเดือนมกราคมแต่อาจจะมองตัวที่ไม่แพงอะไรเงี้ยมองตัวเพราะตอนนี้มันเหมือนกับการที่ไม่ซื้อเนี่ยมันทำให้ตลาดของลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับว่าคู่แข่งก็จะเริ่มจับทางลิเวอร์พูลยากขึ้นเพราะอะไรของวะแม่งปีที่แล้วแม่งซื้อปีนี้มึงบทจะเขียมมึงก็เขียมแบบสุดๆเลยแล้วกูจะโขมึงได้ไหมว่าคราวหน้ามาอย่างเงี้ยคือมึงยังไงกันแน่คือลิเวอร์พูลไม่ได้ทำตัวให้เหมือนกับว่าเป็นลูกไล่ให้เขาในตลาดไงกูมีลูกล่อลูกชนปีนี้กูไม่ซื้อก็กูไม่ซื้อประมาณอย่างเงี้ยมึงมามึงยังเลขกูไม่ซื้ออ่ะมึงก็งงละเฮ้ยอะไรวะพอทีปีที่แล้วมึงซื้อนี่มึงแบบหูมึงกวาดปั๊บสี่ห้าคนมึงซื้ออะไรเงี้ยตอนนี้พอปีหน้าดูไม่จับตลาดลิเวอร์พูลออกอ๋อปีนี้มึงซื้อแน่นอนกูโขกแม่งเลยอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองเฮียก็คือมองว่าจริงๆควรซื้อก็อย่างที่เราเคยคิดว่าควรจะซื้อเพราะเรามุมมองในมุมมองของแฟนบอลมุมมองว่าเฮ้ยมันมีการต่อยอดมันควรที่จะแบบมีการแข่งขันเกิดมันเหมือนว่ามาถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรายังมองว่าเด็กยังมันต้องใช้เวลาไหมมันจะแบบกับแมนซิตี้ถ้าเรามองแล้วแมนซิตี้เขาแต้มขนาดนี้อะไรเงี้ยถูกไหมอะไรเงี้ยเราก็มองประมาณนี้แต่ว่าเจนคอปเขาอาจจะมองอีกอย่างนึงซึ่งมันมองไม่เหมือนกันเรามองในมุมมองแฟนก็แบบเฮ้ยอยากให้มันแข่งขึ้นเรื่อยๆเรามองจากคนนอกเข้าไปเราก็มองว่าอยากให้มันแข่งขึ้นเรื่อยๆเอามันแข่งแล้วมันก็เอาแข่งสิวะเพราะทีมอื่นมันยังเสริมเลยแต่เขาเรามองว่าแข่งของมึงกับแข่งของกูไม่เหมือนกันเขาอยากแข่งของกูแบบแข่งแบบคุณภาพเต็มๆโดยที่แบบเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรกูก็ไม่ได้เสียด้วยอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องการทำทีมในเชิงธุรกิจชัดเจนคือคอปก็คงมองว่าเขาชอบที่จะปั้นเด็กด้วยแหละโดยพื้นฐานพอได้โอกาสว่าเอ้ยทรัพยากรมีก็ไม่ต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนะก็ได้ไหมวันนี้ทั้งแมนยูแล้วก็มีตัวซื้ออะไรแบบตัวทีมอื่นก็มีอย่างเมื่อวานนิวคาสเซิลได้2คนเจโทวิลเลียมยืมจากไอคลับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับปีนึงแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดใช่แล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นไอชื่ออะไรวะอลันแซงมักซิมันอลันแซงอลันแซงมักซิมันอะไรเนี่ยนะฮะ อันนี้เป็นปีกจากนิสตัวจี๊ดเลยบทมึงจะซื้อมันก็ซื้อเลยนะ16ล้านมีออปชั่นเพิ่มเป็น20ล้านเฮ้ยใช้เงินเยอะนะเว้ยโจลินตอนอย่างเงี้ยโจลินตอนนี่กดไป40ใช่ไหมไอ้นี่กดไปอีก 16.5 ก็เป็น56ใช่ถ้ารวมออปชันนี่ก็พุ่งไปถึง60ปี60แล้วนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ฟิวโจนบวกไปอีก15ประมาณ15ไม่เกินไม่ปฏิเสธด้วยหายดิเก็บไว้ทำไมวะเฮ้ย3หนุ่มเพจไปไหนครับ3หนุ่มเพจไหน3ต่อ3ต่อ3หรือว่า3หนุ่มเพจไปไหนยังอยู่ยังอยู่ตกใจเลยตามมีคนถามบอกว่าแต่ละคนมีเพจส่วนตัวไหมมีเริ่มจากเฮียก่อนของเฮียเพจเฮียเต็กนะแต่ว่าเนื้อหาเรื่องหงแดงพิมพ์ว่าเฮียเต็กครับเฉยๆเลยไก่อันนึงเฮียเต็กชาวเรา LFC มี2อันแต่ว่าอันที่เป็นอันหลักคือเฮียเต็กอัน LFC ทำไว้เผื่อว่าเพจหลักเป็นแบบว่าส่วนช่อง YouTube ก็เหมือนเดิมเฮียเต็กพิมพ์เข้าไปเลย YouTube ก็เลยมี3ช่องทางครับนะครับของผมมีเพจ Facebookอันเดียวนะฮะมีถึงลูกถึงบอลบายโคเว่นพาร์ท2พาร์ท1หายไปแล้วไม่ทำพาร์ท1บินไปแล้วไม่ทำพาร์ท3อ่ะเผื่อไว้เอาเหรอไม่ตอนนี้ผมพอรู้ทริคละว่าทำยังไงถึงจะไม่โดนทำไงก็หมายถึงว่าคอนเทนต์ที่เราเวลาระวังลงไปเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าไม่โดนปิวเหลี่ยมไหนเนี่ยคือไม่โดนสแกนไม่โดนแบบว่าผิดกฎอะไรประมาณนี้จริงเหรอวะเดี๋ยวบอกกูด้วยเลยก็เคยบอกไปแล้วอย่างกูเสี่ยงสุ่มเสี่ยงอยู่ไหมเสี่ยงก็ไม่มีโอกาสนิดหน่อยมีโอกาสนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามีชาวเราอยู่ก็เซิร์ชว่าถึงลูกถึงบอลบายโคเว่นก็เจอนะครับเป็นลูกผมนี่แหละแล้วก็มีของอ้นมีบอกว่าพี่คนกลางมีเพจส่วนตัวไหมก็บอกไปแล้วนะครับผมมีเพจสองเพจครับอีกาแล้วก็อีกาสองก็เหมือนเฮียเลยใช่คืออีกาสองนี่คือสร้างมาตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งจะมาขยับในช่วงนี้นะครับส่วนอีกาก็ตามได้แล้วก็ยูทูบเหมือนกับเฮียเลยนะครับEKA channel EKA channel นะครับส่วนเพจรวมของพวกเราก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมากกว่าฟุตบอล3แสบนะ
มากของคน300,000คนนะ3คนนะที่ไม่ใช่เพจนี้นะก็มีมากของฟุตบอล300,000แล้วก็มีช่อง YouTube ชื่อว่ามากกว่าฟุตบอลนะครับก็ไปตามกันได้ฟังแฟนหน่อยเฮ้ยบอกเฮ้ยเอียจดไม่ทันวะเฮียอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาย้อนหลังเอานะครับหรือไม่เดี๋ยวเราก็ปักบุตรให้ก็แล้วกันมีแต่คนมาบอกว่าให้เฮียเตกเจอแม็กควายเต็มไปหมดพวกนี้ใช้ไม่ได้นะไปทำเขาอย่าเพิ่งใจเย็นแม็กควายใจรู้อย่างเดียวว่าเป็นกองหลังสถิติโลกใช่ถูกต้องต้องรอตัวจากโค้นหน่อยแต่ตอนที่กูไลฟ์กูไม่รู้กูพูดถูกเปล่านะแต่กูพูดกูคิดว่าอย่างนี้เจิมอ่ะกูไม่ได้เจิมพูดว่าอะไรกูคิดอย่างนี้นะกูคิดบอกว่าแมนยูไนเต็ดปีนี้เสริมมาเยอะถูกไหมปีนี้เสริมมาเยอะก็อย่างน้อยๆอย่าเป็นลูกไล่แมนซิตี้แล้วกันวะกูขอกูพูดอย่างนี้จะให้ไปตัดแต้มมึงต้องตัดแต้มหน่อยมึงอย่าให้แมนซิตี้เป็นสีฟ้าไอ้โพสต์นี่ไงในมากกว่าฟุตบอล300ที่เป็นเรื่องของไอ้ชองฟิลิปกาแบงอ่ะไอ้กาแบงมาใช่ไหมครับมาแบงมาอะไรวะลืมไปละไอ้ตัวเนี้ยมีคนมาเม้นบอกว่าหวังว่าจะช่วยตัดแต้มแมนเชสเตอร์ให้หน่อยคือแฟนลิเวอร์พูลมาฝังให้เอเวอร์ตันไปตัดแต้มแมนซิตี้ตัดแต้มแมนยูเฮ้ยกูไม่เคยคิดไอ้นี่นะแต่กูคิดว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเสียฟอร์มไปเยอะเวลาเจอแมนซิตี้เนี่ยแต่ปีนี้มึงเสริมมาถือว่าเสริมขึ้นมาในระดับนึงมึงต้องคิดแล้วว่าผมคิดว่าลุ้นท็อปโฟก่อนก็ปีนี้เขาพร้อมที่สู้แล้วไงพี่ต้องสู้ขอลุ้นท็อปโฟอย่าแบบว่าเฮ้ยพิงฝามาโอ้ยแมนซิตี้แต่มันเก่งนี่ให้ทำไงเฮ้ยปีนี้มึงต้องไอ้นี่บ้างต้องมีเหือเขาหน่อยดิช่วยเขาหน่อยถ้าได้บรูโน่มากล้าหืออ่าหืออะไรต้องได้นะดีเวล่าล่ะดีเวล่าดีเวล่าก็พอได้พอได้แต่ถ้าไม่ได้ทั้งคู่แล้วจบแค่ตรงนี้นะไม่ได้อาจจะยังหืออได้ไม่ค่อยมากเต็มที่ก็แค่ยันเสมอเพราะว่าแนวรุกดูจะไม่จัดจ้านเท่าแต่ปีนี้แล้วฟอร์มการซ้อมถือว่าดีขึ้นเนี่ยก็โอเคแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าสุดๆครับบางคนบอกเฮ้ยเฮียผมแฟนแมนซิตี้ทำไมพวกเฮียพูดอย่างนี้เฮ้ยแต่ทีมคุณนี่แม่งเก่งเกินไปเก่งเกินไปเกินเผาหน่อยเผาๆหน่อยเขาจะตามกันไม่ทันอยู่แล้วใจเย็นฮะจะได้สนุกๆนะคราวนี้เรามาที่อีกนิดนึงดีกว่าชิงโล่นิดนึงเอาเลยดีไหมเอาเลยสรุปชิงโล่ให้ฟังชิงโล่ของแมนซิตี้นะครับจะไม่มีเอเดอร์ซอนกับแฟร์นันดินโญ่นะแน่นอนพรุ่งนี้นะครับแน่นอนเลยนะเขาบอกว่าไม่มีเลยนะครับ2คนนี้ที่เหลือเนี่ยพร้อมเล่นแต่ว่าอยู่ที่ว่าทางด้านของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะใช้หรือเปล่านะเพราะเป๊ปก็บอกว่าอาจจะใช้ผู้เล่นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนักเตะที่เพิ่งกลับมาซ้อมสายเนี่ยอาจจะได้เล่นแค่ไม่กี่นาทีเห็นไหมเห็นไหมเป๊ปก็มีการบอกเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่พวกนั้นไม่มีเต็มเขาก็อาจจะไม่เต็มเหมือนกันไม่เต็มใช่ไม่เต็มเหมือนกันนะครับส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีซาดิโอมาเน่แน่นอนนะครับที่เหลือเนี่ยพร้อมเล่นแต่เจอเขาก็บอกเหมือนกันว่าก็คือเล่นได้ไม่ได้แบบว่าเต็มเต็มไม่ได้มองว่าเป็นเกมแบบว่าต้องเอาจริงจังอะไรนะครับส่วนเรื่องการเจอกันเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในคอมมูนิตี้ชิลด์เลยนะไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเจอกันน่ะที่เวมบลีย์อ่ะครั้งเดียวนะครับก็คือปี2016ในศึกลีกคัพนัดชิงตอนนั้นแพ้ไป1-3ในการโดนจุดโทษเพราะว่าเวลาเนี่ยในเวลาเนี่ยเสมอ 1-1 นะครับและแมนซิตี้เนี่ยชนะแค่2 จาก 12หนหลังสุดที่เจอกับลิเวอร์พูลโดยชนะ2เสมอ3และแพ้7นะครับส่วนนี่เป็นครั้งที่7แล้วที่ทีมจากทีมแชมป์ได้ทั้งดับเบิ้ลแชมป์อ่ะคือได้ทั้งแชมป์ FA ครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกอ่ะเป็นครั้งที่7ที่มาชิงโลกครับนะครับเจอกับทีมรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งที่7ครั้งที่7ใช่โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าทีมที่เป็นรองแชมป์3 หนหลังที่เจอกันนะ3หนหลังที่เจอกันแบบนี้นะทีมที่เป็นรองแชมป์ชนะ2ครั้งครับเรียกว่ามันเหมือนกับเกมนี้มันเหมือนกับมันวัดอะไรกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกหมัดอะไรเต็มที่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มาฝากกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่จะมาบอกก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเตะ11+7หมายความว่าลงได้11คนสำรองได้7คนแต่สำรองเปลี่ยนได้6คนเปลี่ยนคนพิเศษตอนในนี้ได้ extra time ใช่ไม่มี extra time ไม่มีนี่หว่าพรุ่งนี้ไม่มีอ๋อแต่คือให้เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยน6คนเลยได้6คนเลยในเกมปกติโควต้า6เท่านั้นแต่ว่าคุณต้องส่ง18คนไงส่ง11+7แต่ว่าเปลี่ยนได้6คนสำรองมี7เปลี่ยนได้6เปลี่ยนได้6เลยมันได้ถึงจะเปลี่ยนก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะไม่ได้ลงคือแล้วก็นายประตูไงเสมอถ้าเกิดเสมอในเวลาก็ยิงจุดโทษเลยครับโดยกฎการยิงจุดโทษเป็นการกดยิงแบบปัจจุบันที่เราใช้ก็คือไม่มี ABBA ไม่ใช่ก็คือเป็นน่าจะไม่เวิร์กแหละไม่ใช้แล้วไม่เวิร์กไม่ใช่นะเรียกว่าเอามาฝากกันแล้วก็พวกกฎอื่นๆที่เข้ามาก็คือการเปลี่ยนตัวสมมติว่าเวลาคุณจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยคือทุกทีจะต้องวิ่งออกมากลางสนามแล้วเปลี่ยน
ใช่แต่ตอนนี้คือกฎใหม่มึงออกเลยอยู่ใกล้ตรงไหนออกตรงนั้นเลยคือแบบเจ็บไม่ต้องวิ่งกลับมาทัชมือเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามึงถ่วงเวลามึงอยู่อีกฝั่งนึงมึงก็เดินออกตรงนั้นเลยแล้วคนที่จะลงก็ลงได้เลยแล้วเดินอ้อมมาอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้มีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ที่สามารถเข้าไปเล่นอยู่ในกรอบเขตโทษไปรับบอลจากผู้รักษาประตูเล่นได้เลยตอนนี้อะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่ต้องไปเตะเปิดจากประตูเนี่ยไม่ต้องออกนอกเขตแล้วใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นกฎใหม่ๆที่จะเพิ่มเข้ามาฝากกันนะครับวันนี้ก็เอามาฝากแฟนๆตอนนี้แล้วก็มี VR ด้วยนะVR ด้วยใช่ไหมมี VR ด้วยพรุ่งนี้นะเราเพิ่มกติกาให้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราต้องขอผู้คุณเพิ่มแชร์มียอดแชร์ยอดแชร์น้อยมากยอดแชร์ตอนนี้ดูอยู่700กว่านะใช่ยอดแชร์164ฮะขอให้เกิน250พอเฮียผมอยากฟังเฮียพวกเฮียมีสาระเนี่ยเห็นไหมพอสาระท่านก็ไม่แชร์พอเราไม่สาระท่านพวกเฮียไม่มีสาระเนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากให้มาทุกวันอยากให้มาจัดทุกวันอยากให้เจอมากเลยอยากให้เรา3คนจัดทุกวันแต่แชร์ล็อก14มึงว่าผมว่าอาจจะโดนเราจะโดนปลดจากรายการเนี่ยครับบอกเลยที่ผ่านมาเนี่ยคือที่มันห่างหายเขาเริ่มเอาไอ้อ้นไปทำต่างจังหวัดเนี่ยเพราะว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่ามึงอยู่2คนก็ได้แล้วเข้าใจป่ะเพราะว่าคนไม่ค่อยแชร์คนไม่แชร์เพราะไม่มีปัญหาอ้นมึงก็ไปทำงานต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คนไม่ค่อยมีเยอะอ้นมึงทำงานต่างจังหวัดส่วนเฮียก็กูไม่ไหวแล้วกูไล่ไก่หนุ่ม2คนกูลาบ้างพอลาปุ๊บหายไปเลยพอลาปุ๊บพัก2วันเลยเห็นไหมแล้วคนก็มาหลังไมค์กันเต็มๆไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกมันอยู่ที่ยอดแชร์จริงๆนะอย่าบอกตรงนะยอดแชร์เนี่ยถ้าดีขึ้นเนี่ยบอกเลยบอสชอบมากเพราะว่าแฟนๆเนี่ยว่าเฮ้ยสมมติอ้นไปทำงานต่างจังหวัดแล้วให้เฮียไลฟ์กับหนุ่มตลอดต่อเนื่องคนเราไม่ใช่เครื่องจักรมันก็ต้องมีพักอ่ะเฉพาะสมมติไอ้หนุ่มเกิดไม่สบายป่วยไปเหลือคนเดียวกูอาจจะแบบมีสปิริตสักวันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องแบบเนี่ยไม่สองก็สามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆก็ต้องช่วยพวกเราด้วยนะจะได้แบบไม่แล้วที่สำคัญเนี่ยพอช่วยพวกเรามันช่วยเหมือนช่วยสปอนเซอร์ไปด้วยใช่ไหมสปอนเซอร์เราใครครับFOD นะครับกับเจนนะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับคืออย่างน้อยคือช่วยแล้วเราก็จะได้มีอะไรทำมีงานทำถูกต้องนะครับตอนนี้ขยับมาเป็น214อย่างนี้นะน่ารักมากแชร์กันออกไปนะครับช่วยกันหน่อยอันนี้บอกถึงเดี๋ยวนี้ถึงลูกถึงบอลเขียน2หน้าเลยนะครับเหรอไม่ผมเขียนแทนกูดิผมก็เขียนหน้าเดียวนี่แหละแต่ว่าบางทีเขาเอาไปยื่นหรือเปล่าเออยื่นแทนกูก็ได้ขยันใส่ไปเลยไม่มีหนุ่มใส่ไปเลยโจเว่นบวกเตะบังจาอันนี้อะไรเนี่ยเฮียบอกว่าปีนี้แมนยูต้องเอาคืนแมนซีแล้วพี่หนุ่มอ่ะก็ถูกป่ะล่ะก็ยังไม่ได้เติมอย่างนี้ไม่ได้เจิมแล้วก็จ่ายเงินค่าอะไรกลางรายการไปแล้วให้มันร้อยหนึ่งให้ร้อยหนึ่งอ๋อให้หรอให้แล้วเอาอีก50 บาทนะวันนั้นไม่มีทองคอเนี่ยมันไม่มีตังทองกูจะจ่ายครบอ่ะก็จ่ายดิจ่ายเพิ่มมาฟาดแม่งเลยกูอ่ะจ่ายก็คือจ่ายแต่ความจริงวันนั้นกูไปดูเทปกูไม่ควรจะโดนจ่ายด้วยเพราะภาพมันตัดมากูยังไม่ทำอะไรมึงเลยเอาหรอกูโดนนี่ย้อนกลับหลังไปดูกลับไปดูว่ากูโดนได้ยังไงแต่ไม่บอกโดนก็โดนเพราะว่าอ้นแบบว่าอ้นเดี๋ยวยิ่งอุทธรณ์มานี่โดนแบนเพิ่มนะเนี่ยโดนแบนเพิ่มเนี่ยไม่เป็นไรมีคนบอกว่าคราวหน้าไลฟ์ทาง YouTube ด้วยดิครับคนดูจะได้เยอะกว่านี้ YouTube ก็มีฮะของทางมากกว่าฟุตบอลไม่หมายถึงว่าเขาจะให้เราไลฟ์พร้อมกันไม่ไหวหรอกเราไม่มีอุปกรณ์มันจะโฟกัสกันแบบไม่เต็มที่นะครับไม่อยากให้เป็นแบบมันคือกลายเป็นว่าไลฟ์เสร็จพูดเลยไลฟ์ขนาดนี้ท่านยังไม่แชร์ให้เลยพอไปทั้ง YouTube ทั้งนี้2อันกลายเป็นว่ามั่วยังไม่แชร์ก็เละจับปลา2มืออาจจะไม่ดีก็ได้ตกงานพร้อมกัน เอาให้มันดีทำอย่างให้มันดีก่อนแล้วค่อยขยับถูกต้องถูกไหมถูกต้องอันนี้บอกว่าแฟนคอลัมนิสต์ที่ผมเคยเห็นก็แฟนพี่อ้นนี่แหละครับสวยน่ารักเหมาะกับพี่อ้นแม่ดูอยู่วะเมื่อกี้ว่าเฮียไลฟ์อ้นเมื่อกี้เฮียไลฟ์ใครใครบอกคุณจอห์นวิกคุณจอห์นวิกผมอ่ะอ้นเมื่อกี้เฮียไลฟ์เพื่อนเสื้อของเพจเราอ่ะที่เราทำมากกว่าฟุตบอลเนี่ยตอนนี้เหลือ100กว่าตัวอ๋อจริงเหรอเหลือ100กว่าตัวก็ประกาศเลยพี่ก็แล้วที่สำคัญมีให้เล่นเกมในเพจเฮียไปไงก็คือมีเล่นเกมอยู่2อย่าง1คือพรุ่งนี้ในเพจเฮียนะพรุ่งนี้ใครที่ยิงประตูสุดท้ายประตูสุดท้ายเกิดขึ้นนาทีเท่าไหร่ประตูสุดท้ายเกิดขึ้นนาทีเท่าไหร่นะพรุ่งนี้สมมุติว่าลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้ประตูสุดท้ายสมมุติฟิมิโน่ยิงนาทีที่85ก็พิมพ์มาคำนั้นก็พิมพ์ว่า85นาที85ครับเพื่อ85หลายคนก็จับฉลากอะไรเงี้ยนี่คือข้อแรกนะแต่ข้อที่2คืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวต้องให้อ้นกับหนุ่มเป็นคนแบบมาเป็นพวกเนี่ยคือข้อที่2คือมีเสื้อโชว์ให้ฮะถ้าเกิดท่านได้ใส่เสื้อของมากกว่าฟุตบอลของพวกเราไปเนี่ยได้ใส่ไว้แล้วท่านจะ
ลองพิมพ์มาหน่อยว่าทำยังไงพิมพ์ยังไงให้หวานๆให้แบบทีมงานประทับใจคำคมคมหน่อยคำคมคมคมหน่อยโอ้โหคนส่งมาเยอะเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณแฟนๆมากที่เข้ามาลุยกันแล้วก็อย่าลืมเสื้อของพวกเราตอนนี้เรียกว่าไม่ทำเพิ่มแล้วนะตอนนี้เหลือน้อยแล้วเออแต่ว่ายังมีไซส์ยังมีไซส์อยู่นะครับก็เข้าไปจัดกันหน่อยใครสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดใช่ไหมใช่เออแอด3แซบ FC ครับแอดแล้วก็3แล้วก็ ZAB FC นะครับหรือไม่เข้าไปที่เพจมากของฟุตบอลก็ได้ครับนะครับเราก็มีการแปะลิงก์ไว้ให้อยู่โพสต์แรกเลยปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วใช่นะครับอย่าลืมไปจัดเสื้อกันนะครับมาถึงล็อต3แซบนะฮะล็อตสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีล็อตที่2ตามมาอีกไม่ช้านะฮะนะครับก็ไปจัดกันโอเคโอเคก็เป็นไงบ้างแต่วันนี้เฮียต้องขออภัยด้วยเฮียวันนี้เสียงไม่ค่อยมีเนี่ยตัวเริ่มร้อนๆอย่ามาแพร่นะโอ้โหนะฮะอย่ามาแพร่บอกเฮียพะเยาพะเยานะมีบอกว่าตัวที่หงจะซื้อไม่อยากเป็นตัวสำรองได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะไม่ทราบมีบอกด้วยความเคารพพี่อ้นถอดแว่นแล้วหน้าอย่างหืดเลยพี่หรอฮะจะถอดตลอดแล้วกันอ้นให้แฟนไอ้วันนี้เราต้องให้แฟนกดหน่อยว่ะเพราะเรา3คนมาพร้อมกันวันนี้หัวใจมาโชว์พลังหน่อยโชว์พลังหัวใจมาครับหัวใจพวกเราหน่อยนะนานๆเพราะช่วงหลังนี่กว่าจะมากันเจอพร้อมกันได้ครับหัวใจก่อนแล้วก็ให้ทุกคนด้วยใช่กดว้าวให้กับสปอนเซอร์เราครับกดว้าวกับ FOD หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับตัวเองแล้วก็รายการนี้ SM11 นะครับช่วยกันหน่อยนะครับแล้วเราจะได้อยู่กันยาวๆมีคุณโจถามมาครับบอกว่า XXL มีป่ะเม XXL เหรอ 2XL ไงมียังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ท่านเข้าไปถามได้เลยนะครับหลังบ้านทางเพจมากกว่าวัน3แสบเนี่ยนะแล้วก็เพจเฮียก็ได้หรือเพจเฮียก็เข้าไปไลฟ์แรกเลยอ่ะไลฟ์แรกที่ปักหมุดอยู่อ่ะมันจะมีแอดไลน์อยู่ท่านเข้าไปสั่งได้เลยหลังบ้านเราพร้อมตอบแน่นอนแล้วเขาบอกว่าหลังบ้านเรานิสัยดีด้วยใช่แล้วนะตอบตลอดครับ24ชั่วโมงว่าบางคนที่ได้ไปบอกเฮ้ยเสื้อพวกเฮียแม่งลิมิเต็ดจริงเพราะว่ามันเป็นเสื้ออย่างนี้เสร็จแล้วก็มีซองที่แบบว่าเป็นซองแบบทำลิมิเต็ดต่างหากไม่ใช่แบบแพ็กเกจดูดีแพ็กเกจดูดีมีแถมสติ๊กกงสติ๊กเกอร์อะไรให้ด้วยนะครับเรียกว่าตั้งใจเดี๋ยวเราคงจะต้องไปแล้วใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันสามทุ่มนะไปที่นะสามทุ่มไปที่นึง VB ใครรู้เนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์แปะให้เพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงให้เพื่อนเรียกคอมเมนต์กันตามไปคอมเมนต์หน่อยว่าที่ไหนบอกหน่อยดิรู้ไหมสามทุ่มเราไปที่ไหนเนี่ยรู้ไหมไปที่นู่นต่อนะครับแล้วก็ตอนสามทุ่มนะข้อความมันไหนตอบไม่ทันต้องขออภัยด้วยวันนี้เยอะมากปกติที่เราไลฟ์วันอังคารเนี่ยก็มีสัปดาห์เนี่ยที่เราต้องไปไลฟ์ชดเชยให้เขาวันเสาร์นี่แหละเพราะวันนั่นแหละอย่างที่คุณวิจักบอกนี่แหละนะครับเดี๋ยวตามไปนะเพจนี้จะได้ไปช่วยกันหน่อยโอเคช่วงนี้ต้องไปละต้องไปละนะขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งหนึ่งก็คือ FOD นะครับแล้วก็ The Gen ด้วยใครสนใจผลิตภัณฑ์2ตัวนี้สั่งซื้อไปเลยนะครับที่ @FOD007 ตามป้ายที่เราวางไว้ตรงนี้เลยอยากได้เสื้อพร้อมลายเซ็นต้องทำยังไงเอามาให้เซ็นนะฮะมาที่รับงาน40ฮะเรานี่แหละแต่ว่าในสติ๊กเกอร์เราก็มีลายเซ็นด้วยนะเขาอยากได้ลายเซ็นที่เขียนจากมือไงมันไม่เหมือนกันนะโอเคต้องมาเฮียเต็กเซ็นไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนครูตอนนี้ลืมแล้วตอนนั้นดีไซน์ได้ไงวะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้โอเคเจออีกเพจนึงครับ3ทุ่มสวัสดีครับครับผมครับ